สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทุบโต๊ะข่าวนะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่1ธันวาคม2562ค่ะวันนี้พบกับดิฉันจิตรีศรีดีค่ะธนันนภัทรน้อยเวียงนะคะขออนุญาตแทนคุณพุทธะ1วันถูกหวยรางวัลที่1แล้วมั้งแหม วันนี้หวยออกก็หายไปกับหวยด้วยนะคะแต่ก็แน่นอนค่ะผู้ชมคะถ้าคุณพูดไม่อยู่แต่ข่าวสารนะคะครบทุกประเด็นแน่นอนโดยเฉพาะประเด็นสำคัญหลักๆระงับแล้วนะคะคือห้ามใช้ในคืนนี้งานที่จัดเนี่ยยังจัดอยู่แต่ว่าเครื่องเล่น Crazy Wave วีอันนี้ก็ถือว่าอุกอาจเหมือนกันนะคะแต่เป็นเพราะผู้หญิงคนนี้หรือไม่ที่ทำให้ผู้ชาย2คนต้องแทงกันจนตายนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่นนทบุรีอย่างที่บอกมีรายงานนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตค่ะ